สวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่หลังจากที่ลาริสกาลิอุสนะครับได้โพสต์อินสตาแกรมของตัวเองเป็นรูปที่เขาใส่เสื้อนะครับสโมสรลิเวอร์พูลดูเหมือนกับว่าเขาจะกลับมาที่สโมสรลิเวอร์พูลแล้วนะครับทำให้แฟนๆเนี่ยจะใจคว่ำกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะครับซึ่งวันนี้ครับก็มีข่าวว่าเฮทาเบอร์ลินสนใจที่จะใช้บริการกาลิอุสแล้วนะครับเฮทาเบอร์ลินตัวเป็นข่าวกำลังให้ความสนใจในการดึงตัวลาริสกาลิอุสในด้านของลิเวอร์พูลไปร่วมทีมในด่านในวัย26ปีถูกเบซิตัสยืมตัวไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว2ปีแต่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับมือกาวชาวเยอรมันก็ออกมาเปิดเผยเองว่าได้ยกเลิกสัญญากับยอดทีมของตุรกีไปแล้วโดยทางด้านล่าสุด go.com ระบุว่าหญิงชราแฮทาเบอร์ลินเป็นหนึ่งในหลายๆสโมสรที่ให้ความสนใจในตัวลาริสกาลิอุสโดยพวกเขานะครับได้ส่งข้อเสนอไปทางหงดานลิเวอร์พูลให้พิจารณาแล้วโดยในรายงานระบุว่าหงแดงพร้อมปล่อยตัวคาริอุสออกไปแบบถาวรหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งที่ผ่านมาในด่านชาวเยอรมันก็ไม่ได้โผล่ไปที่สนามซ้อมเมมบูร์ของหงแดงหลังจากที่ทางลีกอนุญาตให้กลับมาซ้อมแล้วนะครับโดยเชื่อว่าแฮทัมลินมีโอกาสที่ดีมากในการเจรจาเพราะที่ผ่านมาพวกเขาเคยทำการค้าด้วยกันมาก่อนกับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับในกรณีของมาโกกุนเยสและการที่คาริอุสจะหมดสัญญาในปี2020เชื่อว่าหากมีข้อเสนอที่พอรับได้เข้าสู่ยอดทีมแห่งทินแอนฟิลด์ก็พร้อมที่จะตอบรับทันทีนะฮะก็วินวินทั้งสองฝ่ายนะจ๊ะบอกกับบิลเชื่อเกินร้อยว่านาเกสมันเป็นแคดดิเดตทายาทของเจอร์เก้นคลอปคริสเตนฟลอสนะฮะบอกกับใหญ่ของบิลสื่อชื่อดังของเยอรมนีพูดถึงความเป็นไปได้ที่จูเลียนนาเกสมันนายใหญ่คนหนุ่มนะครับแห่งอาบาลิซิกจะได้ไปนั่งเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลในวันที่เจอร์เก้นคล็อปก้าวลงจากตำแหน่งนาเกสมันตกเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะถูกดันขึ้นมาเป็นทายาทของเจอร์เก้นคล็อปในทีมแอนฟิลด์ร่วมกับสตีเวนจูราร์ดตำนานของหงดานลิเวอร์พูลที่คุมเรนเจอร์อยู่และเป๊ปลินเดอร์มือขวาของเจอร์เก้นคล็อปในเวลานี้เมื่อถามถึงนาเกสมันกับลิเวอร์พูลทางฟลอสก็บอกว่าเอาจริงๆนะฮะผมไม่เคยได้ยินนาเกสมันปิดโอกาสตัวเองในการย้ายออกไปคุมทีมต่างด้านในอนาคตแต่เขาต้องการพิสูจน์ตัวเองในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันก่อนว่าเขาสามารถทำทีมคว้าแชมป์หรือไม่นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาจึงปฏิเสธความเป็นไปได้ในการไปอยู่กับเรอัลมาดริดหรืออย่างน้อยนั่นคือแนวทางที่เขาใช้อธิบายมันออกมาอย่างไรก็ตามนะครับผมเชื่อ 120% เลยนะครับว่าโคซิเย่ซึ่งเป็นเอเจนต์ของเจคินคล็อปจะแนะนำนาเกลส์มันในฐานะทายาทของเขาโดยเจคินคล็อปนะครับนั่นคือความทะเยอทะยานของนาเกลส์มันด้วยที่เขาจะไม่มีทางตอบปฏิเสธเรื่องลิเวอร์พูลในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับแล้วแฟนๆล่ะครับคิดเห็นกันอย่างไรนะฮะสำหรับทายาทคนต่อไปของเจอร์เก้นคล็อปสำหรับตัวแอดมินเองครับชอบเลยนะครับจูเลียนนาเกสมันการีนิวิลซึ่งตำนานหงดางต้อนรับอย่างอบอุ่นตอนติดทีมชาติครั้งแรกการีนิวิลนะครับอดีตข้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรำลึกถึงความหลังเมื่อครั้งติดทีมชาติอังกฤษครั้งแรกว่าเขาได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากจอห์นบาร์นนักเตะระดับตำนานของหงดังลิเวอร์พูลคู่ปรับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตามการรายงานจากสเกตสปอร์ตการ์เรนวิลผู้พี่นะครับลงเล่นกับทีมชาติอังกฤษสิงโตคำรามครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายนในปี1995ขณะที่เขาอายุ20ปีในเกมที่เอาชนะญี่ปุ่นได้2ประตูต่อ1โดยเจ้าตัวได้กล่าวถึงความรู้สึกในตอนนั้นว่าจอห์นบาร์นเป็นนักเตะรุ่นพี่ที่ทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายในการติดทีมชาติครั้งแรกตอนที่คุณติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกนะครับคุณย่อมจำนักเตะรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ที่คอยดูแลคุณได้เป็นอย่างดีในตอนที่ผมติดทีมชาติอังกฤษครั้งแรกนั้นนะครับผมคิดว่าผมคงเป็นนักเตะคนเดียวที่มาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแกรี่พลิสเตอร์ได้รับบาดเจ็บส่วนคนอื่นๆก็ไม่มีชื่ออดีตแบ็คขวาปีแสดงกล่าวกับสเกตสปอร์ตผมจำได้ว่าตอนที่ไปสปาและได้พูดคุยกับจอห์นบาร์นประมาณชั่วโมงครึ่งผมรู้สึกกังวลมากแต่คุณก็ทำให้ผมผ่อนคลายได้จริงๆและยังมีนักเตะอีก 2-3 คนในชุดนั้นที่ทำให้ผมรู้สึกอึดอัดด้วยแต่ผมไม่บอกหรอกว่าเป็นใครแกรี่นิวิลกล่าวทิ้งท้ายจากดาวรุ่งสู่ดาวร่วงเคยแพ้ที่สุดอดีตแข้งหงดานลิเวอร์พูลตกอับเจอโลทิ้งรอวันย้ายฟรีอดีตนักเตะลิเวอร์พูลกับตกอับแบบสุดขีดเพราะเตรียมถูกลอยแพรอวันย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวแม้จะเคยเป็นเจ้าของสถิติค่าตัวแพงที่สุดมาแล้วก็ตามคนนั้นก็คือจอร์แดนไอซ์นะครับอดีตมิดฟิลด์หงแดงลิเวอร์พูลเตรียมแปรสภาพเป็นนักเตะไร้ต้นสกัดเนื่องจากเดอะชาร์ลีบอนมัต
พิ่งประกาศไม่รั้งนักเตะในวัย24ปีที่ใกล้จะหมดสัญญาในช่วงจบฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนอยู่แล้วโดยพร้อมเปิดทางให้เก็บข้าวของรอวันย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวได้เลยก่อนหน้านี้ปอนมัดนะครับได้ลงทุนคว้าไอซ์มาตั้งแต่ตอนที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของลิเวอร์พูลในปี2016ด้วยค่าตัวเป็นสถิติแพงที่สุดของสโมสรที่15ล้านปอนด์แต่หลังจากนั้นกลับโชว์ฟอร์มได้อย่างย่ำแย่ไม่เหมือนที่คาดหวังเอาไว้และได้ลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกตลอดทั้ง4ฤดูกาลตามสัญญาค้าแข่งที่ได้เซ็นเอาไว้เพียงแค่44เกมเท่านั้นแถมยิงประตูได้เพียง3ลูกเท่านั้นเองนะฮะจึงตัดสินใจลบทิ้งแบบฟรีๆไปเลยดีกว่าโดยย้อนความหลังนะครับไปในปี2012หงแดงได้ดึงตัวนักเตะชาวอังกฤษมาจากวีคอมแต่ตอนนั้นเขามีอายุเพียงแค่16ปีเพื่อนำมาเป็นขุมกำลังผู้เล่นในทีมเยาวชนและได้รับโอกาสจากบรรดาโรเจอร์อดีตนักเตะแห่งทีมแอนฟิลด์ให้เลี่ยงเข้ามาเล่นกับทีมชุดใหญ่ในปี2013หลังจากนั้นกุนซือแจ็คกิ้งครอปก็ได้ตัดสินใจให้ย้ายซบปอนมาดเพื่อแลกกับเงินก้อนใหญ่เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับก็โอ้โหเป็นนักเตะที่หมดอนาคตอีกคนนึงนะครับไม่น่าเชื่อจริงๆนะฮะนาโปลีสอขายสตาร์ดังระดมทุนสร้างทีมใหม่แล้วนาโปลีตกเป็นข่าวเตรียมโลขายเหล่าสตาร์ดังอย่างคาลิดูคูลิบาลีอารันอาคาดิอุสมิลิสฟาอุซี่กุลัมนะครับเพื่อระดมทุนให้ได้สัก200ล้านยูโรเพื่อการสร้างทีมใหม่ Sky Sport อินเตเลียนนะครับเปิดเผยว่านาโปลีใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของยุคเก่าแล้วนะครับต้องการที่จะสร้างทีมขึ้นมาใหม่ภายใต้การนำทีมของเจเนโรกาตูโซที่จะได้สัญญาระยะยาวนั่นหมายความว่าพวกเขาจะต้องขายนักเตะบางรายออกไปเพื่อระดมทุนครั้งนี้ยิ่งใหญ่นะครับแม้ว่าดิสโปนเทนกองหน้าทีมชาติเบลเยียมจะบรรลุข้อตกลงในเรื่องสัญญาฉบับใหม่แล้วคูลิบาลีนะครับเป็นที่ต้องการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปเชและลิเวอร์พูลโดยมีค่าตัวถึง90ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยนะครับน่าจะโดนขายอย่างแน่นอนนะครับสำหรับรายของคูลิบาลีนะครับก็ต้องมาลุ้นเอานะฮะสำหรับลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับเบื้องหลังความสำเร็จรู้จักนักโภชนาการสาวลิเวอร์พูลสาวผู้ส่งหงแดงบินฉิววันนี้เรามาทำความรู้จักหัวหน้าฝ่ายโภชนาการสาวของลิเวอร์พูลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของสโมสรหลังเข้ามาทำงานตั้งแต่4ปีที่แล้วเจอร์กินคลอปนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลได้รับการยกย่องและคำชื่นชมอย่างมากที่ทำให้หงแดงกลายเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จนับตั้งแต่ที่เขาเข้ามาทำงานในทีมแอนฟิลด์เมื่อปี2015อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลิเวอร์พูลอย่างในวันนี้ที่เราจะไปทำความรู้จักกับโมนาเนเมอร์หัวหน้าฝ่ายโภชนาการของสโมสรเนเมอร์นะครับย้ายจากไบเยอร์มิวนิกมาทำงานกับหงแดงเมื่อปี2016เช่นเดียวกับเอ็นเรสคาร์เนเมเยอร์หัวหน้าฝ่ายดูแลเรื่องสภาพความฟิตและสภาพร่างกายหลังจากเกินครับทำการเปลี่ยนแปลงทีมครั้งยิ่งใหญ่เนเมอร์ต้องคอยดูแลเรื่องโภชนาการทุกอย่างถึงขั้นสั่งกับครัวของสโมสรเองเลยว่าจะต้องทำเมนูอะไรให้กับนักเตะรับประทานบ้างถึงจะเหมาะสมหลังก่อนหน้านี้ก็มีหลายคนไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องอาหารการกินทำให้มีบางรายมีไขมันมากจนเกินไปนอกจากนั้นเธอยังเตือนสตินักเตะด้วยการติดโปสเตอร์รายละเอียดและข้อความที่แจกแจงถึงความสำคัญของการกินที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของนักเตะอย่างเช่นปริมาณโปรตีนหรือคาร์โบไฮเดรตเอาไว้ในโรงอาหารอีกด้วยเนเมอร์ในวัย35ปีเปิดเผยว่าเธอรู้สึกประหลาดใจอย่างมากตอนที่เจอร์กินคล็อปชวนมาทำงานด้วยกันที่แอนฟิลด์เนื่องจากก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลไม่เคยมีนักโภชนาการแบบทำงานเต็มเวลามาก่อนเจอร์กินคล็อปผู้จัดการทีมที่น่ารักของพวกเราโทรศัพท์มาหาฉันและก็เป็นการพูดคุยกันที่ดีเนื่องจากลิเวอร์พูลไม่เคยมีนักโภชนาการทำงานเต็มเวลามาก่อนมันมีแค่ที่ปรึกษาเท่านั้นดังนั้นมันจึงเป็นการเริ่มต้นใหม่ในเมื่อกล่าวพร้อมกันนี้ในเมื่อยังเปิดเผยถึงบทบาทการเป็นหัวหน้านักโภชนาการของหงแดงว่าพวกเรามีขั้นตอนพื้นฐานเหมือนกันกับนักเตะทุกคนสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญมีทั้งตำแหน่งการเล่นความสูงร่างกายและชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันพวกเราพยายามเจาะจงเป็นรายบุคคลจริงๆทั้งดูจำนวนนาทีที่ลงเล่นพวกเขาวิ่งต่อเกมเป็นระยะทางเท่าไหร่พวกเราต้องคิดว่าเราจะเตรียมอาหารแบบไหนให้กับพวกเขาสำหรับเกมต่อไปหรือสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงไหมเป็นต้นดังนั้นมันจึงเป็นปัจจัยที่แตกต่างมากมายที่เราจะต้องพิจารณาลิเวอร์พูลการเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาหลังจากเนเมอร์มาทำงานเมื่อ4ปีที่แล้วและเธอก็ให้เครดิตทั้งหมดกับเจอร์กินคล็อปที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อทีม
ดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19มันมีสิ่งพิเศษหลายอย่างมากๆจากนักเตะเลยพวกโคและเป็นสิ่งที่ผู้จัดการทีมมอบให้กับพวกเขาพวกเขามองในแง่บวกอยู่อย่างมีความสุขคุณสามารถเห็นได้จากช่วงซ้อมโยคะหรือรักษาความฟิตร่างกายของพวกเราที่ทำร่วมกันมันมีความสุขมากๆและฉันก็คิดว่าพวกคุณสามารถรู้สึกได้กับการติดต่อกันของพวกเรามันเป็นสิ่งที่สวยงามกับการได้เห็นทีมกำลังก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในแนวทางที่เป็นแง่บวกมากๆในเมื่อกล่าวถึงท้ายนี่คือเบื้องหลังแห่งความสำเร็จนะครับก็ทำให้ลิเวอร์พูลวิ่งฟิตปังตลอด90นาทีนะฮะ